เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ31นะครับ There are a total of 7 spots on each pair of opposite faces on a conventional die. I have 2 unconventional die.They both have faces with 1, 2, 3, 4, 5, and 6 spots. But none of the opposite pairs on either die have a total of 7 spots. And all 6 pairs have a different total.These are two wheels of one of my dice. What numbers are opposite 1 and 6 on the other die?A. 2 is opposite 1.3 is opposite 6. B. 2 is opposite 1. 4 is opposite 6. C. 4 is opposite 1. 2 is opposite 6. D. 4 is opposite 1. 3 is opposite 6. E.5 is opposite 1, 2 is opposite 6. F. 5 is opposite 1, 3 is opposite 6. G. 5 is opposite 1, 4 is opposite 6. แปลนะครับมันมีรวม 7 จุดบนแต่ละคู่ของหน้าตรงข้ามกัน on a conventional die conventional นะครับConventional จะหมายถึง adjective ที่แปลว่าธรรมดา หรือว่าเกี่ยวกับประเพณีนิยมจึงหมายถึงบนลูกเต๋า
รมดา I have two unconventional dice ฉันมีunconventional dice ก็คือลูกเต๋าที่ไม่ธรรมดา die หรือ dice นะครับ die เนี่ยแปลว่าตายก็ได้แต่แปลว่าลูกเต๋าก็ได้นะครับส่วน dice เนี่ยก็แปลว่าลูกเต๋า they both have face withone, two, three, four, five, and six spots. พวกมันทั้งคู่มีหน้าที่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกจุด but none of the opposite pairsOn either die, have a total of 7 spots. แต่ไม่มีคู่ด้านตรงข้ามของลูกเต๋าใดที่รวมกันได้7จุด and all six pairs have a different total และทั้งหมด6คู่มีผลรวมต่างกัน These are two wheels of one of my dice นี่คือ2มุมมองของ1ในลูกเต๋าของฉัน ก็คือ2เนี้ยเป็นลูกเต๋าลูกเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนมุม What numbers are opposite 1 and 6 on the other die? ตัวเลขอะไรอยู่ตรงข้าม 1 และ6ในลูกเต๋าอีกลูกสรุปนะครับสำหรับข้อนี้ก็คือเขาพูดถึงลูกเต๋าเครื่องปกติลูกเต๋าธรรมดาเนี่ยด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะรวมได้7จุดด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้กับด้านข้างล่างเนี่ยครับจะรวมกันได้7จุดทีนี้เขาบอกเขามีลูกเต๋าที่ไม่ใช่ลูกเต๋าธรรมดา แล้วเขาก็บอกรายละเอียดมานะครับว่า
ูกต่อมันธรรมดาเนี่ยหน้าแต่ละด้านก็ยังเป็น1 2 3 4 5 6อยู่แต่ว่าไม่มีคู่ด้านตรงข้ามใดเลยที่รวมกันได้7 แล้วก็ทั้ง6คู่มีผลรวมต่างกันก็คือเขามีลูกเต๋า2ลูกนะครับ1ลูกเนี่ยมันจะมี1คู่ด้านตรงข้าม2คู่ด้านตรงข้ามแล้วก็3คู่ด้านตรงข้ามใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่า ลูกเต๋า2คู่2ลูกของเขาอะด้านตรงผลบวกด้านตรงข้ามเนี่ยไม่เท่ากันเลยสักคู่เดียวในทั้ง2คู่เดี๋ยวเขาก็ให้มาว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็น2มุมมองของลูกเต๋าเดียวอันนี้คือลูกเดียวกันนะครับแต่แค่พลิกลูกเฉยๆแต่เขาไม่ได้ถามตัวลูกเต๋าที่เขามาให้ดูเขาถามว่าอีกลูกนึงอะไรอยู่ตรงข้าม1แล้วก็อะไรอยู่ตรงข้าม6การที่เราจะรู้ได้เนี่ย ว่าอะไรตรงข้าม1แล้วก็อะไรตรงข้าม6ในอีกลูกนึงเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนใช่มั้ยครับว่าลูกเนี้ยอะไรอยู่ตรงข้ามอะไรแล้วก็ผลรวมแต่ละด้านเป็นเท่าไหร่แล้วก็พิจารณานะครับ น้องจะพบว่าการที่6มาอยู่ข้างบนเนี่ยโดยที่มันเรียงตัวหันมาทางเนี้ยจากที่เดิมมาหันมาทางเนี้ยแสดงว่าตอนแรกเนี่ยเขาต้องคลิกลูกเต๋าลูกนี้แบบนี้ก่อนใช่ไหมครับคือจากลูกเนี้ยเขาคลิกเขาพลิกให้6มาอยู่ข้างบนแบบนี้ก่อน3เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมครับส่วน4เนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ส่วนอันเนี้ยเราจะไม่รู้ทีนี้ต่อมาจากอันเนี้ยจากรูปนี้ก็กลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันมี2วิธีใช่ไหมครับเพื่อการหมุนทางนี้กับหมุนทางนี้เพื่อที่จะให้6เนี่ยจากแนวนอนมาเป็นแนวตั้งเนี่ยคือมันหมุนได้2แบบแต่ว่าถ้าเราหมุนมาทางเนี้ย4เนี่ยก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือกรณีแรกเราหมุนแบบทางนี้6เนี่ยมันก็จะมาตั้งแบบนี้4ก็จะมาอยู่ตรงนี้ส่วน3ที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ตรงกับตัวที่โจทย์ให้มาแสดงว่ามันต้องหมุนมาอีกแบบนึงซึ่งว่าหมุนอีกแบบเนี่ยไอ้เครื่องหมายคำถามเนี่ยก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงข้ามกับ4เนี่ยก็จะมาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แสดงว่าด้านตรงข้ามของคำถามเนี่ยด้านที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ก็คือ3แล้วก็ด้านที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ก็คือ4ซึ่งจากที่โจทย์ให้มาเนี่ยแสดงว่าอันนี้คือ1ส่วนอันนี้คือ2แสดงว่าจากรูปนี้นะครับด้านที่อยู่ตรงข้าม1ก็จะเป็น3ด้านที่อยู่ตรงข้าม2ก็จะเป็น4 1 2 3 4เราขาด5ไปใช่ไหมครับแสดงว่าด้านใต้เนี่ยซึ่งเป็นด้านเดียวด้านเดียวที่เราอยากไม่รู้อ่ะก็คือ5
ซึ่งจากที่เขาให้มาแล้วเราทำอะไรต่อเนื่องจากว่าเขาบอกใช่ไหมครับว่าผลรวมด้านตรงข้ามของแต่ละคู่จำนวน6คู่เนี่ยไม่เท่ากันเลยแล้วก็มาดูก่อนว่าตรงนี้มีผลรวมได้เท่าไหร่บ้างก็มี1กับ3ได้4 2กับ4ได้6แล้วก็5กับ6ได้11แสดงว่าลูกเต๋าอีกลูกนึงเนี่ยจะไม่มีผลรวมแบบนี้ไม่มีค่าผลรวมเท่านี้เลยนะครับฉะนั้นเราก็มาดูช้อยส์เขาต้องการทราบว่าตัวเลขอะไรอยู่ตรงข้าม1แล้วก็ตัวเลขอะไรอยู่ตรงข้าม6ในลูกเต๋าอีกลูกการเราก็มาดูผลรวมของด้านตรงข้ามนะครับว่าซ้ำกับอันนี้ไหมแล้วก็ขัดกับเงื่อนไขโจทย์ไหมนะครับ2 is opposite 1แสดงว่าอันเนี้ยผลรวมเป็น3 3 is opposite 6แสดงว่าคู่เนี้ยผลรวมเป็น9เห็นว่า3กับ9เนี่ยมันไม่มีซ้ำใช่ไหมครับแต่ว่านอกจาก1 2 3 6แล้วเนี่ยอีก2เลขที่เหลืออยู่เนี่ยคือ4กับ5แสดงว่า4กับ5เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันซึ่ง4กับ5เนี่ยผลรวมเป็น9ซึ่งมันจะซ้ำกับ3กับ6ทำให้ไปขัดกับเงื่อนไขโจทย์ว่าNone of the opposite pair of either die have a total of 7 and all 6 pair have different total. แสดงว่า A เนี่ยผิดเพราะว่ามีคู่ที่ผลรวมด้านตรงข้ามเท่ากัน B บอกว่า 2 is opposite 1 ก็คือ3 4 is opposite 6 ก็คือ10แสดงว่าตัวเลขที่หายไปนะครับก็คือ3กับ5ซึ่งรวมกันได้8จะเห็นว่า3 18ไม่ซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีอันไหนซ้ำกันเลยแสดงว่า B เนี่ยตรงเงื่อนไขก็ตอบ B แต่เราก็มาเช็คข้ออื่นหน่อยนะครับ4 is opposite of 1อันนี้ได้5 2 is opposite of 6อันนี้ได้8แสดงว่า3 is opposite 5ซึ่งรวมกันได้8มันจะเท่ากัน ซึ่งจะไปขัดนะครับกับเงื่อนไขโจทย์เพราะฉะนั้นแล้วข้อ4ก็เลยผิดด้วยนะครับต่อมา4 is opposite 1ก็5นะครับ3 is opposite 6 9ที่เหลืออยู่คือ2 is opposite 5ซึ่งรวมกันได้7ซึ่งก็จะไปขัดนะครับในเงื่อนไขนี้ฉะนั้นก็ผิดFive is opposite 1 6 2 is opposite 6 8 3 is opposite 4 ก็7ซึ่งขัดนะครับ
F 5 is opposite 1 3 is opposite 6 แสดงว่า2 is opposite 4ซึ่ง6ครับมันซ้ำกันก็ขัด5 is opposite 1 4 is opposite 6แสดงว่า2 is opposite 3ซึ่ง6จะมาซ้ำกับตัวลูกเต๋าอื่นนะครับก็ผิดฉะนั้นสรุปนะครับข้อ31เรื่องลูกเต๋าเนี่ยมันออกค่อนข้างบ่อยนะครับใน BMATที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือการดูองศาของตัวแนววางลูกเต๋านะครับว่ามันแนวจากแนวตั้งไปแนวนอนอะไรเงี้ยจะทำให้เราดูได้ว่าไอ้ตัวลูกเต๋าเนี่ยมันมีการหมุนซ้ายหรือหมุนขวายังไงนะครับ ก็ใช้ตรงนั้นในการดูว่าด้านตรงข้ามเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับโดยปกติแล้วมันจะออกพวกลูกเต๋า conventional แต่ว่าข้อนี้เป็น unconventional เนื่องจากว่ามันให้มาแค่ลูกเต๋านี้ลูกเดียวใช่ไหมครับทำให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่า the outer die จะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในการจะมาดูว่าไอ้เลขตรงข้าม1กับ6เป็นอะไรถ้าไม่มีช้อยเราจะคิดไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มีช้อยก็จะคิดง่ายกว่าก็เช็คดูนะครับว่าผลรวมต้องไม่ตรงกันแล้วก็ไม่เท่ากับ7นะครับแล้วก็ตัดช้อยไปเรื่อยๆจนได้คำตอบมาเป็นข้อ B นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกับน้องไฮใช่ปะข้อสอบไปตอบ3ใช่ปะแค่เข้าใจขยับของเลขก็